ดุดันไม่เกรงใจใครค่ายรถไฟฟ้าจีนผงาดเหยียบกันถึงถิ่นแบบนี้วีหรือค่ายญี่ปุ่นจะยอมอยู่เฉยเรื่องราวจะเป็นยังไงเอาเป็นว่าเดี๋ยวเล่าให้ฟังพบกับข่าวรอบโลก EV กับ Daily EV ดูนะครับพบกับผมเวลอีกเช่นเคยก่อนไปชมคลิปกันนะวันนี้มีช่องทางใหม่ให้ติดตามแล้วเว็บไซต์ evguarantee.net นะครับและ LINE Open Chat Weldan FC Extender KP นะติดตามอัปเดตเทคโนโลยียานยนต์ในอนาคตและพลังงานสะอาดที่น่าสนใจทั่วโลกในที่เดียวยังคงร้อนแรงอย่างต่อเนื่องสำหรับค่ายรถยนต์ไฟฟ้าค่ายจีนทำไมต้องพูดกริดโทนด้วยนะครับสำหรับค่ายรถยนต์ไฟฟ้า BYD ยักษ์ใหญ่อันดับ2ของโลกนะครับต้องบอกว่าตั้งแต่มาทำตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยเนี่ยสร้างแรงกระเพื่อมครั้งใหญ่นะซึ่งเปิดตัวครั้งแรกนะครับเดือนพฤศจิกายนปี2565ที่ผ่านมากับเจ้าตัวรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นAtto 3นะครับซึ่งเป็น B SUV หรือรถ SUV crossover ขนาด City Car นะครับซึ่งหลายคนก็ให้ความสนใจกันมากเลยนะต้องบอกว่าเป็นรถไฟฟ้าของค่ายจีนเนี่ยที่ขายดีที่สุดเป็นอันดับหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับมียอดจองไปถึง 10,000 คันนะครับถ้าเทียบกับค่ายรถยนต์ไฟฟ้าค่ายอื่นๆไม่ว่าจะเป็น Aura Good Cat ของ Great Wall Motor นะครับหรืออย่างของ MG นะที่มี MG EP ZS EV MG4 ก็ตามนะครับหรืออย่าง Volvo City Neta V นะก็ถึงบอกว่า BYD เนี่ยชิงขาดนะสำหรับแค่เปิดตัวรุ่นเดียวนะ Atto 3เนี่ยมียอดจองไปถึง 10,000 คันซึ่งปีที่แล้วต้องบอกว่าเป็นค่ายรถที่ส่งมอบรถยนต์ไฟฟ้าเยอะที่สุดนะครับหลายคนก็บอกว่าโอ้ยอดจองเยอะส่งไม่ทันก็แค่นั้นใช่ค่ายอื่นก็ยอดจองเยอะแต่ก็ส่งไม่ทัน BYD ส่งไป 5,044 คันนะครับแล้วก็หยุดรับจองไปช่วงงาน Motor Expo ที่ผ่านมาเพราะว่าต้องการทยอยส่งนะครับที่เหลือเนี่ยให้ทันภายในกุมภาพันธ์ปีนี้นะครับดังนั้นนะล่าสุดเนี่ยทางเรเว่ออโตโมทีฟประเทศไทยเนี่ยก็บอกว่าเนี่ยรถที่เหลือเนี่ยตอนนี้ขึ้นเรือพร้อมจะส่งไทยนะครับเรียบร้อยแล้วนะภายในกุมภาพันธ์ปีนี้เนี่ยส่งครบ 10,000 คันแน่นอนนะตอนนี้ทางเรเว่ออกมายืนยันนะและจะเปิดรับจองเพิ่มเติมนะครับหลังจากที่ส่งมอบครบ 10,000 คันก็คือตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไปวันที่2เนี่ยจะรับได้อีกประมาณ 7,000 คันนะครับต้องถือว่าโอ้โหวันนี้นะค่ายรถยนต์ไฟฟ้าจากจีนเนี่ยรุกหนักมากๆโดยเฉพาะ BYD นะมียอดจองนะแล้วก็ใช้เยอะที่สุดณตอนนี้เลยก็ว่าได้นะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับต้องบอกว่าวันนี้นะฐานบ้านเราเป็นค่ายรถยนต์ญี่ปุ่นใช่ไหมวันนี้ BYD มาลงทุนทำโรงงานนะผลิตรถยนต์ไฟฟ้าที่เป็นพวงมาลัยฝั่งขวาในบ้านเรานะครับถ้าใครได้ยินข่าวนะจากปีที่แล้วเนี่ย BYD ลงทุนนะฮะซื้อที่ทั้งหมด600ไร่ด้วยกันนะเพื่อจะสร้างโรงงานที่นิคม WHA จังหวัดระยองนะครับซึ่งถือว่าเขาเอาจริงในการทำตลาดประเทศไทยนะสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าเลยก็ว่าได้นะครับเดี๋ยวจะมีปีนี้มาอีกหลายรุ่นเลยเท่านั้นยังไม่พอนะครับวันนี้นะมารุกในตลาดประเทศไทยมาแย่งตลาดกลุ่มรถยนต์นะจากค่ายญี่ปุ่นแล้วนะครับยังไปเหยียบถึงถิ่นเสือนะไปกระตุกหนวดเสือถึงญี่ปุ่นนะฮะไปเปิดตัวนะครับในงานโตเกียวออโต้ซาลอนนะซึ่งเป็นงานนะที่เอาค่ายรถยนต์ญี่ปุ่นเนี่ยมาแต่งรถนะแต่งสวยแต่งงานครับBYD นะฮะเก๋าซะด้วยนะฮะเอารถไปโชว์ในงานโตเกียวออโต้ซาลอนนะแทบเรียกว่าร้อมไปด้วยรถที่เป็นเครื่องยนต์สันดาปรถไฮบริดทั้งหลายกูไฟฟ้านะครับโอ้โหไปเปิดตัวนะเมื่อวันที่13ถึง15มกราคมที่ผ่านมาที่เมืองชิบะนะครับต้องบอกว่าเป็นการที่ท้าทายค่ายญี่ปุ่นซึ่งครองอุตสาหกรรมรถยนต์มาอย่างดั้นเดิมนะครับซึ่งทางญี่ปุ่นเองก็ไม่ยอมนะพยายามจะแก้เกมนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าญี่ปุ่นเนี่ยจะแก้เกมเรื่องของค่ายรถยนต์ไฟฟ้าจีนรุกหนักอย่างไรกลับมาที่ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าประเทศไทยนะครับต้องบอกว่าโอ้โหวันนี้นะค่ายรถยนต์ไฟฟ้าแข่งกันดุเดือดนะครับค่ายญี่ปุ่นจะยอมได้ยังไงนะซึ่งวันนี้นะค่ายญี่ปุ่นที่เป็นม้ามืดนะมาเร็วกว่าที่คาดเอาไว้นะก็คือค่าย Honda นี่เองนะครับซึ่งต้องบอกว่า Honda เนี่ยเป็นค่ายอันดับ2นะรองจาก Toyota เลยก็ว่าได้นะถ้าพูดถึงความไวนะการทำตลาดเนี่ยครองตลาดรถยนต์เนี่ย Honda เนี่ยรอง Toyota อยู่นะครับ Toyota นะหลังจากที่เปิดตัว BC4X นะก็ขายแค่40คันเท่านั้นแล้วไม่รู้จะผลิตไทยเมื่อไหร่นะ Honda บอกว่าวันนี้นะ
จะเปิดตัวนะครับรถเจ้าตัว SUV crossover ไฟฟ้าหรือเจ้าตัว HRV ที่เป็นไฟฟ้า 100% ในประเทศไทยแถมจะขึ้นลายผลิตในประเทศด้วยนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นการปรับแผนแบบเร็วฟ้าผ่าเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะ Honda มีการเปิดตัวรถไฟฟ้าต้นแบบคันแรกในประเทศไทยก็คืองาน Motor Expo ที่ผ่านมานะกับเจ้าตัว Honda HR-V ที่เป็น e-prototype นะครับซึ่งต้องบอกว่าโอ้ไซส์เนี่ยพอๆกับ BYD Atto 3เลยก็ว่าได้นะโดยตอนแรกเนี่ยเขาตั้งใจว่าเฮ้ยจะเอานำเข้ามาทั้งคันจากประเทศจีนนะครับถ้าใครไม่รู้นะต้องบอกว่าอย่าง Honda เองก็ไปทำรถผลิตที่ประเทศจีนนะฮะทำตลาดในประเทศจีนนะครับซึ่งตามข้อกำหนดกฎหมายของจีนนะค่ายรถยนต์ต่างประเทศที่ไปลงทุนผลิตในประเทศจีนนะครับจะต้องมีสัดส่วนหนึ่งนะผลิตรถยนต์ไฟฟ้าออกมานะครับซึ่งทาง Honda เองนะฮะก็เอาเจ้าตัว HR-V ที่เป็นแพลตฟอร์มรถน้ำมันเนี่ยมาทำเป็นไฟฟ้าจำหน่ายในประเทศจีนด้วยนะครับก็เลยคิดว่าเอ้ยน่าจะทำกลับมาเป็นวงไลฟ์ฝั่งขวาและขายประเทศไทยนำเข้าทั้งคันภาษีนำเข้า 0% นะแต่ก็มองว่าแข่งยากนะครับเพราะว่าวันนี้ค่ายจีนทุกค่ายนะเซ็นเข้าร่วมมาตรการ EV กันเท่านั้นทั้งหมดเลยนะครับดังนั้นนะทาง Honda ก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนแผนแบบฟ้าผ่านะครับประกาศว่าจะเอาตัวนี้นะมาขึ้นลายผลิตที่ประเทศไทยนะครับที่โรงงานที่ปราจีนนะโดยจะเริ่มทำตลาดนะช่วงปลายปี2023หรือปีนี้นะครับน่าจะได้เห็นกันแน่นอนโดยราคานะถ้าเขาบอกว่าได้รับเงินอุดหนุน 150,000 บาทนะครับบวกกับภาษีสรรพสามิตที่ลดไป 6% นับจากราคา 1.5 เนี่ยราคาจะลงมาเหลือประมาณ 1.2 ล้านถึง 1.3 ล้านบาทต่อคันก็ถือว่าพอฟัดพอเหวี่ยงกับเจ้าตัว BYD Atto 3ที่เป็นเจ้าตลาดรถไฟฟ้าอยู่เลยก็ว่าได้นะครับก็สรุปนะครับสำหรับวันนี้นะจะเห็นว่าการที่ค่ายจีนมาบุกตลาดรถไฟฟ้าอย่างหนักหน่วงนะโดยเฉพาะค่าย BYD นะใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกนะครับกระตุ้นให้นะฮะวันนี้ค่ายรถยนต์ดั้งเดิมอย่างญี่ปุ่นเองนะครับต้องรีบกลับรำเปลี่ยนแผนมารุกตลาดก่อนที่จะถูกชิงเคสในส่วนของตลาดรถยนต์ไฟฟ้าไปเสียก่อนนะครับก็ถือว่าเป็นข้อดีนะทำให้ผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้นนะครับมีทั้งค่ายจีนนะอย่างค่ายใหญ่ๆนะ MG Aura Good Cat Neta นะครับโวนะครับซึ่งวันนี้ BYD ก็บอกว่าโอ้สร้าง impact ขนาดใหญ่นะมากันเป็นกลุ่มเป็นก้อนทางฝั่งค่ายญี่ปุ่นเองนะ Toyota Honda Nissan นะครับแล้วก็มิตซูบิชิเนี่ยต่างก็มีแผนที่จะทำรถไฟฟ้าออกมาจากกระแสนะจากความต้องการรถยนต์ไฟฟ้าที่มาแรงในประเทศไทยนะครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงนะสำหรับการมานะฮะของ BYD ทำให้วันนี้ค่ายญี่ปุ่นนะต้องรีบแอคทีฟทีมตัวเองออกมาเปิดตัว HR-V ไฟฟ้าถ้าราคาประมาณ1.2-1.3 ล้านเนี่ยจะซื้อกันไหมนะฮะอยากให้คอมเมนต์มาคุยกันด้านล่างนี้ได้เลยนะครับยังคงชอบค่ายญี่ปุ่นอยู่หรือเปล่าหรือไม่เอาไปค่ายจีนดีกว่านะครับมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสับกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับไว้ถ้ามีข่าวอะไรอัปเดตนะฮะจะมาเล่าให้ฟังอีกนะครับสำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้เจอกันในคลิปหน้านะครับ